มันเป็นการถแถลงมันเป็นแผนงานและวันนี้เป็นงบประมาณที่กว้างๆนะครับแล้วถ้าไปดูเนื้อในแล้วมันเลื่อนลอยนะครับจับต้องไม่ได้สเปสะสปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญนะครับผมย้อนไปในวันที่11กันยายนปีที่แล้วท่านนายก แถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายในประเทศสถานการณ์ของประเทศวันนี้มีวิกฤตสําคัญ3วิกฤต 1. คือวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2. วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและก็3คือวิกฤตความขัดแย้งในสังคม ทนายกบอกว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความพร้อมและวางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคนรัฐบาลก็มีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วนนะครับได้แก่กรอบระยะสั้นรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นรายจ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบกับ การเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วส่วนกรอบระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคนและถ้าทนายกจําได้นะครับในวันนั้นพวกเรา พรรคฝ่ายค้านก็ได้พิปรายวิาพากษ์วิจารณนะ์การถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าดูแล้วนโยบายของรัฐบาลไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้บ้างหรือไม่มีความชัดเจนบ้างไม่มีรูปธรรมที่จับต้องได้วันนั้นท่านนายกก็ตอบพวกเรา บอกว่าเดี๋ยวให้ไปดูแผนกระทรวงจะมีความชัดเจนแน่นอนหลังจากนั้นพวกเราก็ตามไปดูครับว่าแผนงานของแต่ละกระทรวงเป็นยังไงไปดูแผนงานของแต่ละกระทรวงก็หนักเลยครับเราพบปัญหาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแผนงานที่ไม่ได้มีตัวชี้วัด ที่ชัดเจนไม่สามารถวัดความสำเร็จจากนโยบายได้จริงหรือไม่ก็เป็นแผนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางนโยบายจริงๆแล้วเวลาเราไปดูนะครับไส้ในของแผนงานเหล่านั้นก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการเดิมๆที่กระทรวงเนี่ยก็ทำอยู่แล้วทุกปี ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเหล่าเก่าในขวดใหม่บ้างก็ยัดโครงการประจําของกระทรวงเข้ามาเป็นแนวนโยบายบอกว่ารัฐบาลใหม่เป็นแผนงานที่รัฐบาลใหม่จะทําสับสนปนเปยแยกไม่ออกว่าตกลงอันไหนเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะทําอันไหนเป็นสิ่งที่งาน,เป,นเป็นงานประจําที่แต่ละหน่วยงานทําอยู่แล้วทุกปี พูดแบบนี้ผมไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้โทษหน่วยงานราชการนะครับเพราะเวลารัฐบาลสั่งเขาก็เขียนมาให้แหละครับแต่สุดท้ายการที่จะบริหารบ้านเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์บรรลุนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นภาระของท่านนายกและคณะลนตรีไม่ใช่หน่วยงานราชการ รัฐบาลต้องเป็นผู้นำข้าราชการเป็นผู้ต่างตอบสนองนโยบายแล้วก่อนที่จะมีการเสนอร่างพรบงบงมาเป็นจำปีในวันนี้ในกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้สั่งทบทวนพรบงบงมานปี67ใหม่ เห็นชอบให้มีการปร,ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรวมถึงทำนะครับทบทวนแนวทางในการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67. เสียใหม่รัฐบาลมีเวลาใช้เวลา3เดือนในการปร,ปรับปรุงพรบงบประมาณฉบับน,นี้ซึ่งก็คา,าดหวังกันว่าจะนําไปสู่ การจัดสรรง,งบใหม่เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลแต่สุดท้ายครับสามเดือนผ่านไปเราดูร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ที่เรากำลังพิจนารณากันอยู่เนี่ยพบว่ามันแทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างน้อยนะครับพรบฉบับนี้ก็ควรจะยึดโยงกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เห็นอย่างชัดเจนแต่มันก็ไม่ในวันถแถลงนโยบายเมื่อปีที่แล้วนายกและรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนนะครับ ซึ่งก็ควรจะสะท้อนในพรบองว่ะมานฉบับนี้แต่พวกเราก็ต้องผิดหวัง